เกราะป้องกันเพื่อการเป็นผู้บริโภคที่ฉลาดซื้อและฉลาดใช้ในรายการภูมิคุ้มกันสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการภูมิคุ้มกันรายการเพื่อผู้บริโภคค่ะวันนี้พบกับดิฉันอภิคณาบุราริศคนเดิมนะคะรับฟังกันได้ทาง www.thaipbspodcast.com รวมถึงแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast iOS Google นะคะ Facebook Twitter YouTube ค่ะรวมถึงนะคะสถานีวิทยุที่เชื่อมโยงสัญญาณกับเราหลากหลายสถานีนะคะมีเรื่องราวเตือนภัยต่างๆสำหรับผู้บริโภคก็ตามรวมถึงประชาชนทั่วไปที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพต่างๆตอนนี้ก็มีหลายรูปแบบกันจริงๆเลยแจ้งมาได้เลยนะคะรายการของเรามีสายที่สามารถแจ้งได้ด้วยนะคะ027902111ช่วยกันแจ้งและช่วยกันเตือนภัยเพราะตอนนี้ภัยมันเยอะเหลือเกินโดยเฉพาะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะต้องขยายผลแจ้งต่อๆกันไปนะคะเพราะว่าตอนนี้ตำรวจก็ปราบปรามแทบไม่ทันค่ะดังนั้นเราจะต้องมีภูมิคุ้มกันอยู่กับตัวเองนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะอย่าหลงเชื่ออะไรง่ายๆไม่รีบไม่เชื่อและก็ไม่โอนเงินนะคะเอาละค่ะเรามีเรื่องนี้นะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันก็คือเรื่องของการเสนอแผนฟื้นฟูของสินมั่นคงนะคะแต่ล่าสุดเสนอไม่ผ่านแผนฟื้นฟูไม่ผ่านค่ะกรมบังคับคดีมีการจัดประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดค่ะเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสรุปผลประชุมนะคะมีมติไม่ยอมรับแผนหลังจากนี้นะคะเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะรายงานการประชุมเจ้าหนี้ไปให้ทางศาลล้มละลายกลางได้ทราบแล้วก็เพื่อประกอบแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปด้วยนะคะรายละเอียดแบบนี้ค่ะตามที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ประกาศนัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เองประมาณวันที่27กันยายนเนาะเพื่อพิจารณาลงมติออกเสียงในแผนฟื้นฟูกิจการโดยผลสรุปนะคะการออกเสียงของเจ้าหนี้มีมติไม่ยอมรับแผนค่ะตามมาตรา 90/46 โดยเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนนะคะขออภัยคนที่ยอมรับแผนคิดเป็นจำนวนหนี้ร้อยละ 47.28 ของเจ้าหนี้ที่ได้เข้าประชุมแล้วก็ได้ออกเสียงนะคะเมื่อนับจำนวนเจ้าหนี้ที่ยอมรับแผนมีจำนวนน้อยกว่าร้อยละ50แห่งจำนวนนี้นะคะเจ้าหนี้หลังจากที่ทางเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยมีการรายงานผลการประชุมเจ้าหนี้บริษัทสินมั่นคงประกันภัยให้กับทางศาลล้มละลายกลางทราบเพื่อประกอบการพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการต่อไปค่ะสำหรับแผนบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะได้มีการเสนอแผนแบบนี้ค่ะการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ประกันภัยโควิด-19 เป็น2 ส่วนค่ะคุณผู้ฟังก็คือส่วนที่1ได้รับชำระด้วยเงินสด 15,000 บาทภายใน45วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเงินจากนักลงทุนค่ะส่วนที่2นะคะจะได้รับชำระด้วยการแปลงหนี้เป็นหุ้นบริษัทร้อยละ85ของหนี้เงินต้นค่ะที่เหลือนะคะจากการชำระด้วยเงินสดภายใน60วันนับจากวันที่บริษัทได้รับเงินจากนักลงทุนคือเรื่องนี้เนี่ยทางบริษัทประกันภัยดังกล่าวมองว่าจะต้องรอเงินจากนักลงทุนก่อนที่จะมาชำระให้คือนี่คือแผนฟื้นฟูของทางบริษัทเนาะแต่ทีนี้ทางเจ้าหนี้ทั้งหลายหรือเรียกง่ายๆก็คือคนที่ไปซื้อประกันโควิดไว้อะค่ะไม่ยอมรับเพราะจริงๆแล้วอยากได้เงินเป็นก้อนเลยค่ะเพราะว่ารอมานานแล้วว่าอย่างนั้นแต่ละคนนะคะสะท้อนปัญหามานะคะว่าเห็นเงินก้อนละเนี่ยฉันติดโควิดนะฉันต้องได้เงินประกันตรงนี้ไปก็คือหลักแสนแต่ทีนี้พอไม่ได้ใช่ไหมคะก็มีการไปหยิบยืมเพื่อนมาก่อนอะไรต่างๆเป็นเงินอนาคตแล้วก็คือหวังตรงนี้แหละค่ะที่จะนำเงินไปโปะนะคะไปโปะไปจ่ายหนี้แต่สุดท้ายก็คืออ้าวยังไม่ได้สักทีเหนื่อยใจเหลือเกินนะคะตอนนี้เรื่องราวเนี่ยการที่จะได้เงินเนี่ยก็ต้องยื่นเรื่องไปที่กปว.อีกแต่ว่าเรื่องนี้พอแผนฟื้นฟูไม่ผ่านนะคะเดี๋ยวเรามีที่จะต่อสายไปถึงแอดมินเพจประกันว่าไงด้วยว่าเอ๊ะจะเดินหน้ายังไงต่อไปความรู้สึกของเจ้าหนี้นะคะ
เป็นยังไงณตอนนี้นะคะเรามีสายของแอดมินเพจประกันว่าไงอยู่ในสายกับเราด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ปิ่นครับค่ะสวัสดีค่ะคุยกันสบายๆนะคะอยากจะให้มาอัปเดตกันหน่อยเห็นว่าล่าสุดกรมบังคับคดีมีการจัดประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัดค่ะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ว่าแผนฟื้นฟูไม่ผ่านเราจะเดินหน้ายังไงต่อไปคะก็ถ้าตามแผนนะครับพอไม่ผ่านปุ๊บสิทธิ์ในการดูแลรับผิดชอบเนี่ยศาลก็จะคืนให้กับคปภ.ครับในการดูแลนะคปภ.ก็จะไปพิจารณาต่อว่าบริษัทเนี่ยสามารถดำเนินกิจการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ต่อหรือไม่นะถ้าทำไม่ต่อนะครับก็อนุญาตตามขั้นตอนไปแต่ถ้าไม่ต่อเนี่ยนะครับก็จะเสนอเรื่องไปที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วครับให้มาเพิกถอนอนุญาตถ้าเพิกถอนได้นะครับรัฐมนตรีเห็นชอบเนี่ยเพิกถอนได้ก็จะแต่งตั้งครับสองคำสั่งได้กันพร้อมมาพร้อมกันคำสั่งที่หนึ่งคือเพิกถอนอนุญาตบริษัทประกันมีหน้าตาภัยสองแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีอันนี้เป็นขั้นตอนของกฎหมายครับโดยผู้ชำระบัญชีเนี่ยก็จะเป็นกองทุนประกันวินาศภัยถือกปวครับค่ะทีนี้แผนที่สินมั่นคงเขาเสนอค่ะเห็นบอกว่ามี2ส่วนครับ1ก็คือได้ชำระด้วยเงินสด 15,000 บาทภายใน45วันอันนี้ไม่เห็นด้วยใช่ไหมคะคือถ้าพูดถึงแผนที่พิจารณากันไปเมื่อวานนะครับเงินทดแทนเนี่ยมี2ส่วนละ1สินไหมทดแทนเนี่ยนะครับจากทุนประกันเท่าไหร่ไม่รู้หรือเงินเท่าไหร่ไม่รู้นะครับเชื่อมีเนี่ยเหลือ 15% ว่าง่ายๆแสนนึงได้ 15,000ที่เป็นเงินสดค่ะได้เมื่อไหร่ได้ก็นู่นนะฮะมีคนมาลงทุนแล้วนะครับก็ประมาณอีกสัก18เดือนข้างหน้าโดยประมาณซึ่งเมื่อวานเขาพูดเองนะครับโดยประมาณครับแล้วก็บวกอีก45วันก็พูดง่ายว่าประมาณ19เดือนนะฮะกว่าจะได้ตังค์ได้ตังค์แค่ 15% เนี่ยฮะ 15% ก็คือค่ะได้แค่นั้นใช่มั้ยคะได้แค่นั้นหมดละไม่มีอะไรละครับที่เป็นเงินสดนะถ้าพูดถึงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ประมาณ13ปีอ่ะโอ้โหสามปีที่ต่อสู้กันมาได้เงิน 15% เองเงินสด 15% นะครับคำถามคือไอ้ 15% เนี้ยมันพอกับค่าตรวจผลตรวจ RT-PCR หรือเปล่ามันพอกับค่าน้ำค่าไฟค่าติดตามค่าหงุดหงิดชีวิตหรือเปล่าผมมองว่าเอ๊ะจะมีบางรายก็บอกว่ามันน้อยเกินไปถ้า50-50ยังพอคุยกันได้อย่างเงี้ยครับแล้วล่ะแผนมา 15% ก็คุยกันลำบาก 50% ผมก็เลยบอกมาเมื่อวานเนี้ยว่าท่านผู้เสนอไม่เห็นด้วยแล้วส่วนที่สองที่เหลือครับพี่บิ๊มบักกว่านั้นค่ะใช่ส่วนที่สองเนี้ยให้เป็นหุ้นครับไอ้เราก็ดีใจเนาะจะได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทละนะเป็นเจ้าของกิจการกับเขาบ้างละนะแต่ 15% ที่เหลือแต่เป็นอย่างงี้ฮะ 15% ที่เหลือเนี่ยจ่ายมาเป็นหุ้นนะครับสมมติว่าเมื่อกี้เราแสนหนึ่งใช่ไหมได้ไปแล้ว 15,000 นะครับเป็นเงินสดอีก 85,000 นะครับเป็นหุ้นนะฮะได้ทั้งหมดนะครับ85หุ้นครับพี่วินเขาเอา 1,000 หุ้นเนี่ย1หุ้นเนี่ยราคา 1,000 บาทมาขายให้เรามาให้เราซื้อจากทุนประกันของเราเองก็ดูแล้วว่าเอ๊ะคำถามคือเอ๊ะหุ้นราคา 1,000 บาทณปัจจุบันตลาดมีบริษัทไหนบ้างครับที่ราคาหุ้นสามัญเนี่ยสักพันนึงมั้ยมันก็ไม่มีใช่มั้ยฮะแต่เราไม่อยากซื้อหุ้นนะสิเราอยากได้เป็นหุ้นบริษัทเราอยากได้เป็นหุ้นที่สั่งไม่สามารถซื้อขายได้ค่ะอยากได้เป็นเงินสดเลยอ่ะอันนี้ในมุมของคนที่รอมานานนะใช่มั้ยรอมานานแล้วก็อยากได้เป็นสดวิธีการที่จะได้เงินสดเนี่ยไม่ได้ละมันได้แค่ 15% แล้วที่เหลือเป็นหุ้นก็ราคาแพงเหลือเกินนะที่ราคาตลาดแค่80ตังค์เองอ่ะแต่มาขายเราพันหนึ่งอ่ะมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลไงเจ้าหนี้เขาก็เลยไม่เห็นด้วยกันเขาเป็นส่วนใหญ่ดูแล้วเอ๊ะไม่เป็นธรรมมาประมาณว่าเอ๊ะไปไงต่อใช่เขาดูมองดูว่าไม่เป็นธรรมก็จริงๆที่เลยถ้าผมใช้เงินพันหนึ่งนะซื้อหุ้นเนี่ยผมจะได้หุ้นประมาณ 1,250 หุ้นเลยนะเงิน 1,000 บาทของผมอ่ะถ้าซื้อหุ้นเขาอ่ะแต่ถ้าพอเป็นทุนประกันปุ๊บได้แค่หุ้นเดียวเองอ่ะแล้วมันจะทำยังไงกับเจ้าหนี้ครับพอเรามองว่าไม่ยุติธรรมเนี่ยเรามองว่าเอ๊ะมันควรจะเป็นบริษัทที่ล้มละลายไปเลยไหมหรือยังไงอันนี้มองยังไงดีก็ถ้าดูอารมณ์พี่ซิมต้องดูว่าอารมณ์อย่างนี้ก่อนนะเมื่อปีที่แล้วต้นปีก่อนตอนที่คปภ.มีประกาศนะครับให้บริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยสามารถผ่อนชำระสินไหมทดแทนได้ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ฟังไอ้สินไหมทดแทนปกติเราจะได้เป็นก้อนนะครับทำทุนประกันล้านหนึ่งก็ได้ล้านทำทุนประกันแสนก็ได้แสนนะครับไม่แบ่งจ่ายนะแต่เอาล่ะเพื่อเป็นการช่วยบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยคปภ.เลยออกคำสั่งให้สามารถผ่อนได้โดยที่เจ้าหนี้ครับหรือผู้ประกันภัยไม่ยินยอมเสียก่อนเขาก็เลยทำการผ่อนครับเรียกเจ้าหนี้แต่ตอนนั้นเองเนี่ยผมจำได้ก็คือว่าผู้ประกันภัยจะต้องติดต่อสำนักใหญ่เท่านั้นนะครับถึงจะทำการให้ลูกหนี้ผ่อนกับเราได้ทั้งที่มีสาขาทั่วประเทศนะพี่จิ๋ม
ขาไม่อนุญาตให้สาขาทำนะฮะบ้านอยู่เชียงรายก็ต้องเข้ากรุงเทพบ้านอยู่ส่วนไหนครบก็ต้องเข้ากรุงเทพเพราะทุกคนเข้ากรุงเทพหมดอะอะไรเกิดขึ้นครับพื้นที่ไม่พอตึกก็ห้ามเข้าห้องน้ำก็ห้ามใช้น้ำก็ไม่ได้กินอยู่กลางเต็นท์ตั้งแต่ตีสี่ตีห้าจนถึงไม่มีการดูแลจากพนักงานดีเท่าที่ควรแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็บอกไงฮะส่งสารแล้วนะครับขอระงับการจ่ายเป็นไงฮะความรู้สึกของคนรอพี่บิ๊มมันเป็นยังไงคนที่อยู่บนเต็นท์กลางแดดไม่มีห้องน้ำใช้ไม่มีน้ำกินอ่ะมันเป็นความรู้สึกของชาวบ้านนะครับแล้วบอกว่าได้ 15% นี่คือโอ้โหฝันสลายเลยนะเพราะว่าบางคนก็ไปหยิบยืมเงินล่วงหน้ามาละเกิน 100,000 บาทไปแล้วเงินที่จะได้เนี่ยใช่ไหมคะใช่ครับบางคนไอ้เดี๋ยวว่าเงินยืมอันนี้เลยพี่ไอ้ผลตรวจ RT-PCR ตอนนั้นเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะบางโรงพยาบาลนะครับ1คนเนี่ย 4,000 นะค่าตรวจอะแล้วเป็นคุณจริงๆกันทั้งบ้านนะแล้วทำประกันคนเดียวสมมตินะบ้านผมมีอยู่4คนอย่างเงี้ยผลตรวจ 4,000 46,600 นะฮะผลตรวจอย่างเดียวอะเพื่อจะไปเบิกประกันแล้วกูมียืมสินมาบ้างนะครับหรือทำอะไรที่มันได้ตังค์มาบ้างปรากฏว่าตังค์มันก็ยังไม่ได้ความแฉมันก็เกิดขึ้นตรงนี้ก็คนทุกข์อย่างเดียวนะอารมณ์ชาวบ้านแล้วก็แค่มาปรึกษาก็แค่มาทางออกแล้วเมื่อวานครับพี่วิมพอฟังกันโหวตลงมติเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผลออกมาแล้วนะฮะเมื่อวานว่าไม่รับแผงเนี่ยไม่เห็นชอบที่แผงปรากฏว่าทางลูกหนี้เองเนี่ยก็จะใช้สิทธิ์เขามีสิทธิ์เนาะใช้สิทธิ์ในการขอนับคะแนนใหม่ด้วยมันก็เลยยิ่งทำให้อารมณ์ของคนรอยิ่งรอเข้าไปใหญ่ค่ะเมื่อวานมากันเยอะหรือมากน้อยแค่ไหนคะจริงๆแล้วเท่าที่ผมทราบก็คือลงทะเบียนออนไลน์ไว้นะครับ8,000ท่านระบบได้แค่2,000อะไรนะคะเข้าระบบนะครับเข้าระบบ2,000ประมาณ2,000ใช่จาก8,000ที่ลงทะเบียนไว้แต่เดี๋ยวก่อนครับมีเจ้าหนี้เนี่ยทั้งหมดประมาณ 350,000 รายโอ้ทั่วประเทศนะครับค่ะประมาณ 350,000 นะฮะและมีเจ้าหนี้ที่ยืนยันตัวตนเนี่ย350,000นี่คือเจ้าหนี้ตอนที่ยื่นแผนนะครับแต่มีเจ้าหนี้ที่สามารถมาแสดงตัวตนได้ว่าเป็นเจ้าหนี้เนี่ยกับกรมบังคับคดีว่าจะขอรับชำระหนี้เนี่ยประมาณ 320,000 รายหายไป 30,000 รายเยอะมากยังไม่พออย่างที่ผมบอกผมก็มีโอกาสถ้าสมมติว่ามันแผนมันผ่านแล้วขอรับชำระหนี้จริงๆเจ้าหนี้อาจจะไม่ถึง 300,000ในเพจเองครับเรื่องร้องเรียนมาว่ามีบางคนที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยภาษีภาษาอยู่มีมาอย่างเงี้ยโหวตก็ไม่เป็นอ่ะไม่เป็นไรไปยืนยันตัวตนกับกรมบังคับคดีก็ยากเขาไม่ค่อยรู้หนังสือเนาะบ้านนอกอ่ะคนต่างจังหวัดนะครับการจะไปต่อราชการเป็นเรื่องอะไรที่เขาไม่ค่อยอยากอย่างเงี้ยเขาก็เสียสิทธิ์ไม่มายืนยันสิทธิ์กับกรมบังคับคดีถ้าแผนผ่านเขาก็ไม่ได้รับการชำระหนี้อันเนี้ยมันก็เป็นหลายๆเรื่องครับผูกพันกันไปทีนี้คปภ.จะมาดูแลกำกับยังไงต่อได้ไหมตอนนี้ณตอนนี้เขายื่นมือเข้ามาได้หรือเปล่าวันนี้ยื่นมือได้เลยไหมณวันนี้ยังไม่ได้ณวันนี้นะยังไม่ได้จะต้องได้เมื่อศาลอ่านคำพิพากษาแล้วอ่านคำพิจารณาแล้วในวันที่1กันยาทุกทีครับ1พฤศจิกา1พฤศจิกายนโอ้โหค่ะใช่ถึงจะสามารถเข้ามาคุ้มครองได้เหมือนเดิมตอนนี้ลูกนี้ใช้สิทธิ์ก็คือ1ไม่ชดเชยสินไหมระหว่างคำพิพากษานะครับระหว่างขอฟื้นฟูผมไม่จะเชื่อถึงไหนขอสองเบอร์เนี่ยระงับหนี้ทั้งหมดนะนี่หมายก็ระงับการจ่ายไปก่อนนะครับดอกเบี้ยก็อาจจะหยุดไว้ก่อนก็ได้นะครับดอกเบี้ยก็จะหยุดไว้ก่อนแต่มีเจ้าหนี้บางรายครับประมาณสักหลายพันรายเหมือนกันนะไปร้องกับคปภ.คือคณะกรรมการคุ้มครองเนี่ยนะผู้ประกันภัยเนี่ยประมาณปีเดี๋ยวนะปีที่แล้วครับผมจำ7 เดือน 7ร้องเรื่องปวิงสินไหมทดแทนกับบริษัทสินมั่นคงเนี่ยซึ่งมีค่าปรับเป็นแล้วนะครับที่ประมาณเกือบ 3,000 ล้านณปัจจุบันและมีค่าปรับทุกๆวันประมาณวันละ2ล้านบาททุกวันที่เป็นค่าปรับต่อวินสินใหม่อันนี้เป็นคดีอาญานะเงินเข้ารัฐนะฮะซึ่งจะไม่เกี่ยวกับคดีที่ขอฟื้นฟูกิจการตราบใดก็ตามที่ลูกหนี้ยังไม่ชำระเงินสินใหม่เงินตรงนี้มันก็ยังเดินต่อไปทุกๆวันเช่นเดียวกันมันก็เป็นผลผูกพันพอมาควบคุมปุ๊บดึงพฤศจิกายนนะครับก็จะทำการไงฮะขอดูละชำระหนี้ละเร่งให้ชำระหนี้1ชำระหนี้กับค่าปรับของคปภ2ชำระหนี้กองทุนที่จะต้องชดเชยอยู่แล้วแล้วต้องจ่ายอยู่แล้ว3จะต้องเร่งรับการจ่ายสิทธิ์ของทดแทนให้กับผู้ประกันภัยถ้าคปภออกคำสั่ง3อย่างนี้แล้วไม่ทำนะครับซึ่งคิดว่าทำไม่ได้เพราะมันหลายหมื่นล้านนะก็จะออกคำสั่งนะครับขอเพิกถอนอนุญาตครับถ้าดูตามไทม์ไลน์ก็อาจจะเป็นช่วงปีใหม่ปีหน้าครับถึงจะมีคำสั่งเพิกถอนอนุญาตยกเว้นว่าถึงมันคงจะของอุทธรณ์นะถ้าตามขั้นตอนข้อกฎหมายเนี่ยมันก็ยังอยู่ในขั้นตอนที่อ่ะอุทธรณ์บ้าได้แล้วก็ฎีกาได้อย่างนี้ใช่ไหม
มีแค่อุทธรณ์ครับไม่สามารถฎีกาได้เพราะว่าเป็นศาลเฉพาะครับศาลเฉพาะเนี่ยก็จะตัดสินเลยตัดสินเลยก็จะไม่จริงๆใช้คำว่าอุทธรณ์ก็ไม่เชิงนะขอนับใหม่ทำแผนใหม่ซึ่งจริงๆแล้วสิทธิ์ของเขาเนี่ยสามารถทำแผนใหม่ได้อีกเรื่อยๆนะครับขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ก็ได้นะไม่มีจำกัดนะคะคอปปอไม่จำกัดครับไม่จำกัดแต่คอปปอใช้ความรับผิดชอบไหมหรือเจ้าหนี้รายอื่นจะมาฟ้องล้มละลายก่อนไหมถ้าตราบใดก็ตามที่นิติบุคคลยังไม่ล้มละลายครับก็ทำแผนใหม่ได้เรื่อยๆทีนี้คนที่เหนื่อยคือเจ้าหนี้ที่เหนื่อยคือลูกหนี้ใช่ก็ต้องตามเพราะว่าสมมตินะฮะแบบร้ายสุดละใช้สิทธิ์ขอยื่นใหม่เปลี่ยนแผนแล้วศาลก็รับไว้พิจารณาคอพออนุญาตนะครับคอพออนุญาตศาลถึงจะรับพิจารณาได้ถ้าคอพอไม่อนุญาตศาลจะรับพิจารณาไม่ได้นะครับสมมติว่าคอพออนุญาตและศาลรับพิจารณาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยเจ้าหนี้ทุกรายครับที่เคยเสีย200บาทเนี่ยค่าธรรมเนียมศาลนะครับในการยืนยันสิทธิ์นี่ก็ต้องเสียใหม่นะครับสู้กันยาวสู้กันยาวเลยนะถ้าอย่างนี้คือมันหากจะสิ้นสุดยังไงหากไม่ล้มละลายหรือไม่ถูกทุบถอนอนุญาตอันนี้แอดมินเพจก็มองว่ามันน่าจะต้องเร่งรัดมันก็ไม่ดีกับผู้บริโภคละคนก็จะมองว่าประกันไม่ดีละไม่อยากทำประกันละทำประกันแล้วยืดยาวยืดเยื้อถูกไหมฮะทำประกันแล้วต้องมาฟ้องทำประกันแล้วต้องมารอ 4-5 ปีอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวเขาก็ไม่อยากทำละพอคนไม่อยากทำประกันครับความเสี่ยงมันก็อยู่ที่ใครมันก็อยู่ที่ลูกค้าเองมันอยู่ที่เราเองอ่ะเราไม่อยากทำประกันรถเราไม่อยากทำประกันสุขภาพเราไม่อยากทำประกันไฟอะไรมันเกิดขึ้นนะครับคนเองก็ต้องรับผิดชอบกันเองใช่ไหมก็โรงพยาบาลก็จ่ายกันเองแทนที่เขาจะไว้วางใจบริษัทประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิตมากขึ้นอ่ะความเชื่อมั่นมันก็หายไปมีการติดตามเคสของกบว.ยังไงบ้างคะที่ยื่นไปถ้าไปถึงกบว.กบว.เนี่ยต้องเรียนว่าเป็นในฐานะของผู้ชำระบัญชีนะครับเป็นหน่วยงานรัฐนะฮะเป็นหน่วยงานรัฐแต่ก็ต้องเลือกกฎหมายกบว.ก็จะมีเงินสมทบกองทุนที่ได้รับอยู่แล้วนะครับหรือเงินบริจาคได้นะครับถ้าติดตามก็เข้าไปที่เว็บไซต์กบว.ได้เลยนะครับหรือในมือถือของเราเนี่ยสามารถแอดเฟนกับกบว.ได้นะครับแอดไลน์แอดของกบว.นะสามารถเช็คสถานะได้สามารถดูกิจการของกองทุนประกันภัยได้นะครับว่าตอนนี้สถานะที่เราเป็นเจ้าหนี้ที่ยื่นคำร้องไปแล้วนะครับไปถึงไหนแล้วนะถึงคิวที่เท่าไหร่ถึงเงินที่เท่าไหร่ที่พิจารณาแล้วและลำดับขั้นตอนของคำร้องของเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วได้เงินกันบ้างน้อยแค่ไหนแล้วซึ่งปีนี้เองเนี่ยทางผู้จัดการกองทุนที่ธนพลนะครับก็พยายามเร่งรัดในการพิจารณาและการจ่ายประมาณเดือนนึงประมาณสักเกือบสักกี่พันคือ 3,000 4,000 คิวละนะครับคือโดยประมาณซึ่งก็ยังถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยแต่ก็เป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจกับงบประมาณที่มีนะงบประมาณปีนึงที่มีอยู่ได้รับตอนนี้ประมาณสัก 6,000 ล้านในการจ่ายเฉยตัวเลขที่ได้ไปแล้วประมาณ 3-4,000 คนแต่ทีนี้มันได้เต็มไหมคะได้จำนวนเงินที่ต่อเดือนนะครับต่อเดือนต่อเดือนถ้าพูดถึงตัวเลขจริงๆประมาณเราจ่ายกันเนาะกบว.จ่ายประมาณเกือบ10 ปี2ปีแล้วฮะก็ประมาณ 60,000-70,000 รายโดยประมาณแล้วนะครับได้เต็ม 100% ของเงินชดเชยของทุนประกันที่ระบุไว้หรือตามคำสั่งศาลที่มีเพราะบางคนเองบางเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ตามคำสั่งศาลนะครับเช่นไม่ได้ทำประกันไว้แต่เป็นคู่กรณีของประกันรถแบบนี้นะครับก็มีคำสั่งศาลมาแล้วให้จ่ายละแล้วกบว.ก็จะส่งสิทธิ์เป็นผู้ชำระบัญชีให้แต่ในกรณีของสินมั่นคงเนี่ยก็เป็นเฉพาะลูกค้าโควิดอย่างเดียวนะครับในอนาคตถ้าไปนะในอนาคตถ้ากำลังไม่ไปนะครับในอนาคตถ้าไปเนี่ยกบว.ก็จะเป็นผู้ชำระบัญชีแล้วก็จ่าย 100% ตามจำนวนเงินประกันภัยที่ตัวทั้งหมดครับและทีนี้กรณีที่มันต้องรอแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยหรือคนที่อยู่ในคิวของกบว.แล้วอะค่ะอันนี้มันหมายถึงว่าเรายื่นควบคู่กันไปได้ใช่ไหมคะไม่ได้ครับอ๋อไม่ได้คนละบริบทกันผมจะยื่นกับกองทุนประกันภัยก็ได้ต่อเมื่อผมเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทที่ถูกเพิกถอนอนุญาตและจะต้องยื่นในระยะเวลาที่กำหนดตอนนี้เลยกำหนดมาแล้วนะครับทั้ง4บริษัทส่วนเจ้าหนี้ของสินมั่นคงนะครับอยู่ในระหว่างการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นไม่สามารถไปยื่นรับการชดเชยจากหน่วยงานของรัฐได้ค่ะก็ยังไม่ลงง่ายง่ายกบว.จะมีหน้าที่ชดเชยในคนที่บริษัทประกันภัยถูกเพิกถอนอนุญาตหรือล้มละลายนะตอนนี้เขายังไม่อยู่ในล้มละลายครับในบางไทยไม่ได้ตอนนี้ต้องรอดูว่าจะล้มละลายเหมือนบริษัทอื่นๆหรือเปล่าใช่ไหมคะที่หลายๆบริษัทนี้ไปแล้วเรียบร้อยถูกเพิกถอนถูกเพิกถอนใบอนุญาตถ้าบริษัทอื่นถูกเพิกถอนอนุญาตค่ะใช่ถูกเพิกถอนอนุญาตไม่ทันได้ล้มละลายแต่ถ้าทำได้ล้มละลายบริษัทที่อาจจะบริษัทแรกก็ได้ครับที่ได้ล้มละลายตามคำสั่งศาลนะตอนนี้ลูกค้าของ
สินมั่นคงนี่มีกี่พันคนนะคะเฉพาะโควิดประมาณ 300,000 เฉพาะโควิดนะประมาณ 300,000 ที่มีปัญหากันอยู่และลูกค้าอื่นๆอีกประมาณล้านกว่ารายโอ้โหที่ซื้อประกันชีวิตนั่นนี่โน่นอันนี้ปัญหาใหญ่ละนั่นนี่โน่นทั้งหลายประกันรถยนต์ประกันสุขภาพประกันอะไรก็ตามที่ทำอยู่มาปัจจุบันที่กรมธรรม์มีผมบังคับอยู่ผมกรมกรมให้ประมาณ1 ล้านรายก่อน1 ล้านคำถามง่ายๆเลยเนี่ยถ้าถูกขออนุญาตหรือล้มละลายลูกค้าที่ถือกรมธรรม์อยู่ทำยังไงล่ะอันนี้ข้อกังวลนะไม่ต้องกังวลนะถ้าบริษัทจะไม่อยู่จริงๆนะครับทางคณะกรรมการคุ้มครองคอปพเนี่ยนะครับต้นต้นเดิมคอปพเนี่ยคอปพจะให้บริษัทประกันภัยอื่นเนี่ยรับประกันภัยต่อไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันรถประกันอาชีพภัยที่ทำอยู่นะมีผลบังคับอยู่นะครับให้รับประกันภัยต่อจะมีบริษัทยื่นมือเข้ามาช่วยครับไม่ต้องกังวลค่ะแต่ถ้ากรมธรรม์ไหนที่หมดอายุไปแล้วอยู่ระหว่างการจ่ายสินไหมก็จะไปสู่กองทุนประกันนี้นักภัยครับค่ะแอดมินเพจอย่างนี้ค่ะในมุมของผู้บริโภคที่บอกว่าเอ๊ะกฎหมายด้านใดที่จะคุ้มครองเราอยู่เนี่ยอันนี้มีข้อมูลยังไงบ้างอ๋ออันนี้นะครับก็ชี้แจงทางผู้ฟังนะครับเราเป็นผู้บริโภคเนาะเราเป็นผู้ใช้บริการสถาบันทางการเงินครับบริษัทประกันวินาศภัยบริษัทประกันชีวิตเป็นสถาบันอยู่ในฐานะของสถาบันการเงินนะครับถูกควบคุมด้วยระดับนะครับเรามีสถาบันการเงินที่เราคุ้นเคยอันหนึ่งครับคือธนาคารนะทุกคนมีบัญชีธนาคารเนี่ยงั้นเมื่อทุกคนมีบัญชีธนาคารทุกคนมีบัญชีประกันชีวิตทุกคนมีกรมธรรม์ประกันวินาศภัยก็จะได้รับความคุ้มครองแบบนั้นด้วยนะครับหากเกิดอะไรขึ้นกับบริษัทเช่นล้มละลายถูกผู้ขออนุญาตนะครับธนาคารถูกปิดอย่างนี้นะฮะผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับความคุ้มครองครับเราจะมีกองทุนสามกองทุนนะครับอันแรกเลยกองทุนประกันกองทุนประกันชีวิตที่เรียกว่ากปช.นะครับเป็นเอาไว้ชดเชยสำหรับผู้ที่ทำประกันชีวิตไว้อันที่สองครับกองทุนประกันวินาศภัยที่เรียกว่ากปว.เอาไว้คุ้มครองผู้ที่ทำประกันวินาศภัยไว้อันที่3ครับสถาบันคุ้มครองเงินฝากอันนี้จะคุ้มครองครับคุ้มครองผู้ที่ถือบัญชีทุกรายครับทั้ง3สถาบันนี้นะครับทั้ง3หน่วยงานนี้คุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยรายละ1ล้านบาทเช่นผมมีเงินฝากไว้10ล้านนะครับจะได้คุ้มครองแค่ล้านเดียวทำประกันชีวิตไว้10ล้านก็จะได้คุ้มครองแค่ล้านเดียวทำประกันวินาศภัยไว้5ล้านก็ได้คุ้มครองแค่1ล้านเหมือนกันก็ช่วยได้นะครับไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าจำนวนอย่างเดียวนะถ้าท่านมีเงินเกิน1ล้านเนี่ยหรือทำประกันไว้เกินหลายฉบับเนี่ยนะครับก็อาจจะได้รับการเชิญไม่เต็มที่นะก็เริ่มเกินแค่ล้านเดียวเท่านั้นเองเพราะถ้ามีน้อยๆเหมือนผมเนี่ยผมมีทุนประกันไม่เยอะนะฮะประกันโควิดอย่างเงี้ยก็จะรับการเชิญเป็นไม่จำนวนครับเป็นที่จ่ายจะตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 ล้านบาทครับต่อคนต่อกองทุนได้แต่ไม่เบาใจนะว่าเอ๊ะบริษัทเป็นอะไรปุ๊บปั๊บรับโชคขึ้นมาเนี่ยมีกองทุนที่คอยสนับสนุนและคอยชดเชยอยู่ อาจจะช้าหน่อยแต่ได้ชัวร์เพราะว่าอย่างที่เรียนครับคือกองทุนมีเงินไม่เยอะก็ขอรับการสนับสนุนจากผู้ประกันภัยเองจากค่าปรับเองนะครับที่ได้รับเองหรือว่าเงินสนับสนุนต่างๆเนี่ยจากหลายแหล่งหลายที่เลยนะครับก็เอาไว้สำหรับคุ้มครองผู้บริโภคก็ชดเชยผู้บริโภคอย่างเราครับจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องไปฟ้องเองว่าง่ายๆถ้าเราทำประกันแล้วเราต้องไปฟ้องบริษัทเองครับนะมันก็ยุ่งยากเนาะใช่ก็เลยมีกฎหมายคุ้มครองอันนี้มาครับก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะแต่ก็ติดตามกันนิดนึงนะเพราะว่าไปจริงๆไปกระบวนจริงก็ต้องมีระยะเวลาที่มากำหนดนะว่าต้องยื่นคำร้องภายในกี่วันขั้นตอนเป็นอย่างไรบ้างยื่นที่ไหนได้บ้างค่ะเดี๋ยวก็จะประกาศต่อไปครับได้เลยค่ะตอนนี้แอดมินเพจประกันว่าไงก็ยังติดตามเรื่องนี้แล้วก็คอยสื่อสารนะคะเพราะว่าอยู่ในวงการของประกันเนี่ยมานานหลาย10 ปีเหมือนกันเนาะยังไงก็ฝากนะคะทางแอดมินเพจมาถ้าเกิดมีความคืบหน้ายังไงนะคะคอยมาอัปเดตกันแล้วก็เป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคต่อไปผู้เสียหายต่อไปเนาะวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะแอดมินเพจประกันว่าไงนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นข้อมูลนะมาแลกเปลี่ยนกันเพราะว่าอย่างน้อยก็มีความคืบหน้าแหละแผนฟื้นฟูไม่ผ่านอีกแล้วจะทำยังไงต่อทีนี้ 15% ของวงเงินที่เราซื้อไปเนี่ยมันทุนที่เราจะได้คือ 100,000 บาทเนาะความหวังเราคือโอ้โหพอเราติดโควิดเนี่ยเราจะได้เงินประกันตรงนี้นะ 100,000 ปรากฏไม่ได้ค่ะแผนฟื้นฟูบอกจะให้แค่ 15% ไม่มีใครรับไหวเลยปรากฏว่าไม่มีใครยกมือให้แผนนี้เลยนะคะก็เลยต้องทิ้งไปนะคะแล้วก็เป็นหน้าที่ของบริษัทจะต้องไปทำแผนขึ้นมาใหม่แล้วก็อาจจะเสนอต่อไปแต่ก็ต้องดูว่าคปพ.ที่
เป็นหน่วยงานกำกับดูแลนะคะจะดำเนินการยังไงต่อนะคะเดี๋ยวก็มีอัปเดตยังไงเรามาตามคืบหน้ากันอีกทีนึงเนาะไปเรื่องที่2กันหน่อยค่ะเรื่องนี้มีความคืบหน้ากรณีที่นักศึกษานะคะอ้างว่าถูกนำบัตรประชาชนไปผ่อน iPad iPhoneโอ้โหผู้เสียหายนี่ประมาณสักรวมๆกันหลายๆคนเสียหายไปกว่า1ล้านบาทจำกันได้หรือเปล่าเรื่องนี้เคยมานำเสนอแล้วครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีทางนักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยเขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนที่สภาทนายความด้วยรวมถึงสภาองค์กรของผู้บริโภคด้วยนะคะเดี๋ยวท้าความกันหน่อยเนาะตัวแทนผู้เสียหายที่ออกมาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากนำบัตรนักศึกษาไปผ่อนสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือแล้วก็สินค้าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเพื่อแลกกับค่าดำเนินการ 3,000 บาทแต่ล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าติดต่อคนๆนั้นไม่ได้นะคะผู้เสียหายมีประมาณสัก100คนเลยนะคะความเสียหายที่บอกไปก็คือ1ล้านบาทนางสาว A นามสมมุติเนี่ยเปิดเผยข้อมูลนะว่ารู้จักกับนางสาวนามสมมุตินามย่อแล้วกันนอหนูเป็นผู้ก่อเหตุผ่านคำแนะนำของรุ่นน้องที่มาชักชวนให้ใช้ชื่อแล้วก็บัตรนักศึกษาไปผ่อนสินค้าประเภท iPhone นะคะผู้ก่อเหตุอ้างว่าทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อขายโทรศัพท์มือถือมีความต้องการโทรศัพท์มือถือจำนวนมากนะคะจึงขอใช้ชื่อแล้วก็บัตรนักศึกษาในการซื้อโทรศัพท์โดยแลกค่าดำเนินการให้นะคะเครื่องละ 3,000 บาทนักศึกษาก็ต้องการเงินนะเนาะคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเพราะว่าคนรู้จักเนี่ยมาชักชวนแล้วก็เลยไว้ใจค่ะปรากฏว่าพอเขาเอาบัตรเราไปผ่อนไปซื้อแล้วอะค่ะเขาก็ไม่ผ่อนต่อทำให้น้องๆนี่แหละค่ะได้รับความเดือดร้อนในเรื่องของชื่อผู้ซื้อเนี่ยเป็นชื่อของเราดังนั้นคนที่จะรับผิดชอบผ่อนให้จบจ่ายต่อก็คือเรานั่นเองเรื่องนี้ก็เดือดร้อนหนักเลยแต่ตอนแรกเนี่ยมองว่าถ้าเกิดว่าเสียหายคนเดียว2คนเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นค่ะปรากฏว่ามีประมาณ100คนที่มารวมตัวกันต่างก็ไปเจอกันนะคะโพสต์เจอกันนะคะไปร้องเรียนที่กองปราบแต่ทีนี้ตอนนั้นเขาบอกว่าเอ๊ยยังไม่คืบหน้าเลยทำยังไงดีสภาองค์กรของผู้บริโภคบอกมาว่าวันนี้หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนมาทางระบบทางอีเมลทางเว็บไซต์นะคะของสภาองค์กรของผู้บริโภคหรือว่า TCC ทางพี่มิ้งภัทรกรที่ปุญญรัตน์นะคะผู้รับเรื่องเนาะบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้รวบรวมข้อมูลของน้องๆแล้วนะคะเพื่อที่จะไปยื่นให้กับทางผู้บังคับการกองปราบปรามหรือว่ากองบัญชาการสอบสวนกลางค่ะสภาองค์กรของผู้บริโภคนะคะท้าวความไปหน่อยว่าได้รับเรื่องของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มนักศึกษากรณีถูกนางสาวนอนะคะลวงชักชวนให้เปิดเครดิตการผ่อนซื้อสินค้าจากเว็บไซต์หนึ่งมีหลายเว็บไซต์ด้วยนะประมาณสัก3ชื่อโดยเป็นการให้ซื้อสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือหรือ iPad ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาได้แจ้งตนนะคะว่าเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดาวการผ่อนชำระค่าสินค้าแต่ละงวดให้ทั้งหมดและจูงใจด้วยผลตอบแทนสูงจึงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายหลงเชื่อตกลงเปิดเครดิตซื้อสินค้าให้แก่ผู้ถูกกล่าวหามากกว่า100รายและก็มีผู้เสียหายร้องเรียนผ่านทางสภาองค์กรของผู้บริโภคเนี่ยจำนวนประมาณ52คนมูลค่าความเสียหาย 1,702,000 กว่าบาทเมื่อผู้เสียหายได้ดำเนินการซื้อสินค้าและส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ถูกกล่าวหาไปแล้วนั้นพบว่าผู้ถูกกล่าวหาได้โอนเงินค่าผ่อนชำระสินค้าได้เพียง 2-3 งวดเท่านั้นค่ะโดยผู้เสียหายได้มีการติดตามทวงถามไปยังผู้ถูกกล่าวหาแต่ก็ไม่ได้แสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระค่าต่างๆนะคะให้แก่ผู้เสียหายแต่อย่างใดแสดงให้เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือว่าคนที่มานำบัตรเราไปผ่อนเนี่ยค่ะมีเจตนาไม่สุจริตใช้วิธีการหลอกลวงโดยมุ่งเอาประโยชน์ในทรัพย์ของผู้อื่นว่าอย่างนั้นนะคะทางสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงได้ตรวจสอบข้อมูลประกอบเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้บริโภคมานะทั้งหมดเมื่อพิจารณาเอกสารประกอบการร้องเรียนของผู้บริโภคแล้วพบว่ามีลักษณะความผิดที่เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนค่ะดังนั้นนะ
เป็นการช่วยตำรวจในการสืบสวนเลยนะรวบรวมข้อมูลหลักฐานของน้องๆทั้งประมาณสัก52คนที่แจ้งเรื่องมาไปยื่นให้กับทางกองปราบปรามเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอนะคะเจ้าหน้าที่สอบปากคำเพิ่มเติมหรือว่าออกหมายเรียกไปยังบุคคลดังกล่าวนะคะให้มาให้ปากคำถ้าเกิดไม่มานะคะโอ้โหต้องหมายจับแล้วนะถ้าเกิดเข้าข่ายในฐานความผิดอาญาหรือว่าช่อโกงประชาชนเพราะว่ามีมากกว่า10คนค่ะความเสียหายก็ล้านกว่าบาทไปแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องๆนะต่อไปห้ามเลยนะมีวิธีการล่อลวงค่าตอบแทนสูงแบบนี้อย่าเสี่ยงเลยดีกว่าบัตรประชาชนบัตรนักศึกษามันรูปหน้าเราหมดแล้วก็มีเลข13หลักด้วยนะคะอย่านะอย่าคือพอเป็นแบบนี้แล้วบริษัทที่เขาทำสัญญาเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องแพ่งเราด้วยเพื่อให้เราชดใช้หรือว่าเราถ้าเกิดไม่อยากมีคดีไม่อยากโดนฟ้องก็ต้องชำระต่อไปไหมคะอันนี้ก็ต้องติดตามต่อที่เจ้าหน้าที่กองปราบปรามว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดได้แค่ไหนอย่างไรมาตามต่อเดี๋ยวถ้าเกิดมีคืบหน้าจะรายงานให้ทราบเนาะเอาละค่ะไปเรื่องต่อไปกันหน่อยเรื่องนี้อย.เขาออกมาเตือนค่ะเรื่องของการกินอาหารทะเลที่ส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นว่ามีพิษมีภัยไหมมีสารกัมมันตรังสีหรือเปล่านะคะอย.เผยผลตรวจสอบวิเคราะห์แบบนี้ค่ะอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นไม่พบปริมาณกัมมันตรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐานและเฝ้าระวังติดตามข้อมูลทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างเข้มงวดนะคะไม่ให้อาหารทะเลปนเปื้อนกัมมันตรังสีไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในประเทศไทยด้วยตอนนี้เขาอยากจะประชาสัมพันธ์ว่าผู้บริโภควางใจได้ว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีข่าวแบบนี้มาเอาละค่ะเรื่องนี้นะคะเภสัชกรเลิศชายเลิศวุฒินะคะรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยข้อมูลว่าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.มีมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบการนำเข้าอาหารทะเลจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเข้มงวดตั้งแต่นะคะได้รับข้อมูลการปล่อยน้ำปนเปื้อนจากโรงงานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในจังหวัดฟุกุชิมะนะคะลงสู่ทะเลเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาโดยดำเนินการเก็บตัวอย่างอาหารทะเลนำเข้าจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงไปแล้ว75ตัวอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นปลาหมึกหอยหรือว่าปูนะคะส่งตรวจวิเคราะห์ปริมาณกัมมันตรังสีซีเซียม134เรียบร้อยนะคะแล้วก็ซีเซียม137ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะเนื่องจากซีเซียมนะคะเป็นสารกัมมันตรังสีหลักที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์สู่สิ่งแวดล้อมผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารทั้ง42ตัวอย่างไม่พบปริมาณกัมมันตรังสีเกินเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะคะและอีก33ตัวอย่างยังอยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการโดยอย.ได้กักสินค้าระหว่างตรวจวิเคราะห์หากไม่พบสารกัมมันตรังสีจะสามารถนำสินค้าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ค่ะแต่หากตรวจพบสารนะคะกัมมันตรังสีจะทำลายสินค้าและระงับการนำเข้าทันทีค่ะดังนั้นนะคะก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็วางใจในการดำเนินงานของอย.ซึ่งมีการเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลทั้งในและต่างประเทศอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานรวมถึงปลอดภัยต่อสุขภาพเราด้วยค่ะโอ้โหดีมากเลยตรวจสอบแล้วแต่ว่าเดี๋ยวต้องตามอีกตัวอย่าง33ตัวอย่างนะว่าอยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์อยู่นะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลเดี๋ยวมาอัปเดตกันเนาะทิ้งท้ายกันหน่อยเตือนภัยไซเบอร์ตำรวจนะคะไปจับเครือข่ายหลอกลงทุนสินค้าอ้างรายได้ดีอีกแล้วนะคะเหยื่อก็หวังว่าจะได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยสูงๆแต่สุดท้ายค่ะถูกหลอกให้โอนเงินไปกว่า 1,700,000 บาทโอ้โหเยอะมากเป็นงานอะไรกันแน่นะคะผู้เสียหายบอกว่าพบโฆษณารับสมัครงานออนไลน์ผ่าน Facebook อีกแล้วอ้างทำงานง่ายรายได้ดีผู้เสียหายก็หลงเชื่อค่ะคุณผู้ฟังคะก็มีการสมัครงานเข้าไปเนาะก็อยากได้แบบจ็อบพิเศษอยากได้รายได้พิเศษปรากฏว่าไปเจอมิจฉาชีพน่าจะเป็นแก๊งกลุ่มขบวนการคอลเซ็นเตอร์ที่ทางดิฉันเคยเตือนภัยกันไปแล้วทำงานหรือทำภารกิจให้โอนเงินกันแน่ส่วนใหญ่ก็จะหลอกให้โอนเงินไปเรื่อยๆเพื่อที่จะ
สะสมผลกำไรแล้วก็มีแพลตฟอร์มปลอมนะคะที่ถูกสร้างขึ้นชื่อบริษัทก็แอบอ้างนะคะว่ามีเว็บไซต์หลายๆอย่างเลยผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของผู้ก่อเหตุนะคะปรากฏว่าโอนแล้วโอนเล่าก็ไม่สามารถถอนเงินได้จนสุดท้ายก็จากหลักหมื่นเป็นหลักแสนกลายเป็นหลักล้านรู้ตัวอีกทีนึงเอ้าโดนหลอกแน่เลยนะเงินหายไปเลยค่ะเงินเก็บทั้งชีวิตว่าอย่างนั้นทางผู้บัญชาการสอทนะมีการสั่งการให้ทางผู้การสอท1ส่งเจ้าหน้าที่ไปสืบสวนเร่งติดตามจับกุมตัวมานะคะลงโทษทีนี้ตำรวจไซเบอร์นะคะบช.สอทนี่แหละไปตามจับกุมเจ้าของบัญชีที่ชื่อนายธรรมรัตน์อายุประมาณ24ปีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับข้อหาก็คือร่วมกันช่อโกงประชาชนโดยควบคุมตัวได้บริเวณปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งริมถนนสายเอเชียค่ะอำเภอพระนครศรีอยุธยาแต่ทีนี้คนที่เราไปจับกุมอะค่ะก็อ้างว่าผมไม่รู้ไม่เห็นกับขบวนการใดๆทั้งนั้นเพียงแต่คนแถวบ้านหลอกให้ไปเปิดบัญชีธนาคารแล้วก็ได้ค่าตอบแทนมา500บาทโอ้โหทีนี้แหละค่ะบัญชีม้าอีกแล้วเหรอคะเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็เลยนำตัวส่งพนักงานนะคะสอบสวนกองกำกับการ2บก.สอท.1เพื่อที่จะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.ก.ที่ไม่ได้คุ้มครองบัญชีม้าแล้วนะคะบัญชีม้าตอนนี้โดนโดยตรงอยู่แล้วเป็นผู้ร่วมขบวนการไม่มีบัญชีม้าเราก็สามารถตัดตอนกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้ดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังอย่าเปิดบัญชีให้ใครอย่าให้ใครถือบัตรประชาชนหรืออะไรนะสแกนหน้าให้เขาหรือว่าซิมมือถือก็ต้องระวังนะอันนี้เตือนภัยกันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีคนที่เป็นตาสีตาสาเนี่ยไปนอนในคุกหลายคนแล้วนะคะเพื่อที่ว่าอ้างว่าจะได้เงินเล็กๆน้อยๆ500 300 1,000 บาทอันนี้คือบัญชีม้าที่ตอนนี้ตำรวจไซเบอร์เอาจริงค่ะไม่ปล่อยนะคะแกะรอยไปหลายๆบัญชีแล้วนะคะดังนั้นต้องเตือนภัยไซเบอร์กันเยอะๆเลยเนาะเอาละค่ะไปช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยาและคุณชนาทิพย์ไพรพงศ์วันนี้มีข้อมูลเรื่องรู้ก่อนดื่มกาแฟไม่มีคาเฟอีนไปติดตามกันค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อพบกันในช่วงคิดก่อนเชื่อกับดร.แก้วกังสดาลอำไพนักพิษวิทยากับดิฉันชนาทิพย์ไพรพงศ์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟกันอีกสักครั้งนะคะเพราะว่ากาแฟเนี่ยเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้คนที่ชอบดื่มกาแฟเนี่ยนอกจากมีกลิ่นหอมมีรสชาติที่ดีก็คือต้องการให้ตัวเองตื่นเพราะว่าในกาแฟมีคาเฟอีนที่ทำให้เราไม่ง่วงใช่ไหมคะแต่บางคนมีปัญหากับการที่ดื่มกาแฟแล้วนอนไม่หลับหรือว่าใจสั่นโดยเฉพาะมีปัญหากับผู้สูงอายุหรือว่าผู้หญิงท้องแต่ว่าบางคนที่ชอบกลิ่นกาแฟแล้วก็อยากจะมีรสสัมผัสแบบคนที่ดื่มกาแฟที่มีคาเฟอีนตอนนี้มันมีกาแฟแบบใหม่ก็คือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเขาสกัดเอาคาเฟอีนออกการเติบโตของกาแฟไร้คาเฟอีนเนี่ยที่สมาคมกาแฟแห่งสหรัฐอเมริการายงานมาบอกว่าการดื่มกาแฟไม่มีคาเฟอีนหรือดีแคฟนั้นในอเมริกามีสัดส่วนอยู่ที่ประมาณ 10% ของตลาดในอเมริกาทั้งหมดมาดูกันสิว่ากาแฟที่เขาสกัดเอาคาเฟอีนออกนั้นเนี่ยเขาใช้วิธีไหนเขาใช้สารอะไรสกัดแล้วผลออกมามันจะเป็นอย่างไรรวมถึงสิ่งที่เราควรจะพิจารณาก่อนดื่มกาแฟไร้คาเฟอีนจากงานวิจัยกับอาจารย์แก้วค่ะอาจารย์คะกาแฟไม่มีคาเฟอีนเขาใช้วิธีไหนสกัดนะคะอาจารย์วิธีสกัดเนี่ยวิธีหนึ่งที่ดูจะดีที่สุดนะคือใช้น้ำสกัดเสร็จแล้วเอาน้ำกาแฟเนี่ยไปกรองด้วยถ่านกำมันกระบวนการเนี่ยเราเรียกว่า Swiss Water Process เพราะว่าคนสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะเขาเป็นคนที่คิดกระบวนการนี้แล้วก็มีการแพร่หลายไปทั่วโลกแหละนะฮะเพียงแต่ว่ากระบวนการนี้มันใช้เวลาแล้วก็สิ้นเปลืองพอสมควรดังนั้นราคาของกาแฟที่พวกดีแคปเนี่ยที่บอกว่าใช้กระบวนการ Swiss Water Process เนี่ยราคาจะค่อนข้างแพงกาแฟที่เป็นดีแคปที่ถูกลงมาหน่อยจะใช้ตัวทำละลายอินทรีย์เป็นตัวสกัดสารที่ใช้ก็คือเมทิลีนคลอไรด์หรือบางทีชื่อหนึ่งเราเรียกว่า
ไดโครมีเทนคือ2ชื่อเนี่ยนักเคมีนักชีวเคมีเนี่ยจะรู้จักดีเลยเพราะเราใช้ในห้องปฏิบัติการแต่เกรดที่เราใช้ในห้องปฏิบัติการเนี่ยว่าไปแล้วดีกว่าเกรดที่เขาใช้สกัดคาเฟอีนด้วยซ้ำเพราะว่าเราต้องใช้ของดีมากๆเพื่อจะวิเคราะห์สารเคมีที่เราต้องการหรืออาจจะใช้อีกสารอีกตัวหนึ่งคือเอทิลแอซิเตตซึ่งตัวนี้ไม่ค่อยมีคนใช้เพราะว่ากลิ่นมันชัดเจนมากแล้วมักจะตกค้างนะกลิ่นตกค้างส่วนวิธีการอีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีค่อนข้างใหม่แต่ราคาก็แพงมากๆเลยคือใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวคือคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเนี่ยสามารถจะดึงเอาสารเคมีหลายอย่างออกมาได้ชื่อทางเทคนิคเนี่ยก็เรียกว่าซูเปอร์คริติคอลฟลูอิดเอ็กซ์ทรักชั่นซึ่งอันนี้เป็นวิธีการที่ถ้าได้กาแฟออกมาแล้วเนี่ยจะแพงที่สุดค่ะนี่กาแฟเนี่ยเวลาสกัดมาแล้วเนี่ยทำยังไงถึงจะบอกว่าเป็นกาแฟที่ไร้คาเฟอีนซึ่งความจริงมันไม่ได้ไร้คาเฟอีน 100% หรอกมันจะมีหลงเหลืออยู่บ้างในหลักการเนี่ยถ้าอเมริกายุโรปเขาจะบอกว่าเอาคาเฟอีนออกไปประมาณ 97% หรือ197แต่ว่าถ้าเป็นของตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่197พ.ศ. 2543เรื่องกาแฟเนี่ยเขาจะบอกเลยว่ากาแฟที่ถือว่าเป็นดีแคปเนี่ยมีคาเฟอีนไม่เกินร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักจะเห็นว่าประกาศนี้ 2,543 ดังนั้นกาแฟชนิดนี้ไม่ใช่ของใหม่นะก็มีการกินมานานแล้วในเมืองไทยก็มาตั้งหลายเป็น 20-30 ปีแล้วเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าคนไม่นิยมกินเพราะ 1. กินแล้วมันไม่หายง่วง 2. ราคามันแพงค่ะแพงเพราะว่าเขาต้องไปผ่านกรรมวิธีในการสกัดเอาคาเฟอีนออกนั่นเองใช่ไหมคะอาจารย์แล้วรสชาติมันจะเป็นยังไงถ้าทำดีๆเนี่ยรสชาติเหมือนกาแฟธรรมดาไม่ต่างกันเพียงแต่ไม่มีคาเฟอีนเท่านั้นแต่ว่าคนที่กินเนี่ยเวลาเรารู้ว่ามันไม่มีคาเฟอีนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอะไรมีความรู้สึกที่จะบอกว่ามันไม่น่าจะอร่อยก็จะเป็นแบบนั้นแหละถ้าให้กินโดยไม่บอกเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ค่ะแต่ทีนี้เมื่อเราสกัดเอาคาเฟอีนออกจากกาแฟแล้วถึงแม้จะรสชาติเหมือนเดิมแต่ว่าตัวสารเคมีที่ใช้ในการสกัดเอาคาเฟอีนออกเนี่ยมันจะมีผลอย่างไรกับผู้ที่กินไหมหรือว่าสกัดแล้วคือสารเคมีมันก็ออกจากตัวกาแฟนั้นหรือว่ามันจะหลงเหลืออยู่คะอาจารย์คือการสกัดที่บอกไป3วิธีนะวิธีที่เป็นน้ำเนี่ยไม่มีปัญหาวิธีเป็นคาร์บอนไดออกไซด์แข็งหรือเหลวเนี่ยก็ไม่มีปัญหาแต่วิธีที่มีความกังวลคือการใช้เมทิลีนคลอไรด์ซึ่งเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยเป็นสารที่เราใช้ผสมเป็นน้ำยาลอกสีลอกสีบ้านซึ่ง EPA ของอเมริกาหรือว่าสำนักงานที่ดูแลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยห้ามใช้แล้วเพราะว่ามันเป็นสารอันตรายอ่ะคนที่ทำสารเคมีพวกนี้ในห้องปฏิบัติการต้องทำในตู้ควันซึ่งต้องกันให้ดีๆเพราะว่ามันเป็นสารเคมีที่อันตรายกับสุขภาพเราค่ะ อย. อเมริกาเนี่ยยังอนุญาตให้ใช้เมทิลีนคลอไรด์ในการกำจัดคาเฟอีนออกจากกาแฟแล้วที่สำคัญคือมันมีอย่างนึงที่เหมือนกันทั่วโลกคือไม่มีการระบุบนฉลากว่าใช้วิธีการนี้กับกาแฟที่เป็นดีแคปคือหมายความว่าตอนนี้ตลาดกาแฟไร้คาเฟอีนยังไม่ถูกกำหนดว่าจะต้องระบุฉลากว่าใช้สารประเภทไหนในการสกัดคาเฟอีนไว้บนฉลากของกล่องกาแฟใช่ไหมคะอาจารย์ครับแต่ว่าจะเป็นมีบางยี่ห้อนะที่เขาใช้สวิสวอเตอร์เนี่ยเขาระบุเลยว่ากาแฟเขาเนี่ยเอาคาเฟอีนออกโดยใช้สวิสวอเตอร์ซึ่งมันเป็นการโฆษณาเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเป็นสวิสวอเตอร์เนี่ยราคามันจะแพงมากกาแฟสำเร็จรูปธรรมดาเนี่ยนะสมมติขวดละ200บาทเนี่ยที่เป็นดีแคปจะ 5-600 โอ้ครับประเด็นที่ผมอยากจะให้เข้าใจนิดนึงก็คือเมทิลีนคลอไรด์ถ้าเราไปดูใน Report on Carcinogen คือเป็นรายงานเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งของUS National Toxicology Program เนี่ยเขาให้ข้อมูลเลยนะว่าจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์โดยอาศัยหลักฐานที่มีการศึกษาในสัตว์ทดลองเพียงแต่ว่าข้อมูลระบาดวิทยาเนี่ยยังมีแล้วแต่ยังไม่พอแล้วยังไม่มีการบอกว่าระดับเท่าไรของเมทิลีนคลอไรด์ในอาหารจึงจะก่อมะเร็งในมนุษย์อีกหน่วยงานนึงคือ IARC ที่เรารู้จักดีพอสมควรเนี่ยก็กล่าวว่าเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยก่อมะเร็งในสัตว์ทดลองที่ปอดที่ตับที่ตับอ่อนเต้านมและต่อมน้ำลายแล้วก็เป็นพิษต่อตัวอ่อนในท้องไอ้นี่คือปัญหาคือสิ่งหนึ่งที่เขากังวลของคนที่ดื่มกาแฟไร้คาเฟอีนคือคนท้องค่ะเราจะบอกว่าคนท้องเนี่ยไม่ควรดื่มกาแฟเลยใช่ไหมใช่แต่คนบางคนนี่ดื่มกาแฟมาตลอดอ่ะแต่พอท้องแล้วจะให้เขาเลิกดื่มเนี่ยเขาก็พยายามเนี่ยไปดื่มดีแคปแต่ปรากฏว่าดีแคปเนี่ยคือมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเอาคาเฟอีนเนี่ยออกไปจากกาแฟทั้ง 100% ยากมากยกเว้นถ้าเป็นสวิตวอเตอร์เนี่ยนะรู้สึกว่าออกได้หมดนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยบางครั้งเนี่ยยังหลงเหลือ
และที่สำคัญคือไอ้เจ้าเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยบางทีมันตกค้างได้อาจารย์คะแล้วสารเคมีอย่างเมทิลีนคลอไรด์ถ้ามันตกค้างในกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกไม่หมดเนี่ยมันจะมีกลิ่นหรือว่าส่งผลยังไงกับคนดื่มไหมคงยากที่จะสัมผัสกับกลิ่นได้เพราะว่ากาแฟมีกลิ่นแรงอยู่แล้วนะฮะเมทิลีนคลอไรด์ความจริงมีกลิ่นเฉพาะผมจำได้คือผมเคยใช้เนี่ยผมจำได้แต่ว่าคนทั่วไปที่ไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์จะไปจำได้ไงใช่ไหมฮะกลิ่นของมันเป็นยังไงฉุนๆไหมหรือมันจะทำลายระบบทางเดินหายใจอะไรอย่างนี้ไหมคะอ๋อทำลายนะทำลายทางเดินหายใจนะฉุนแสบคือเมทิลีนคลอไรด์ที่สกัดเอาคาเฟอีนในกาแฟออกมันมีโอกาสตกค้างแบบนี้หน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างเช่นอย.ของประเทศต่างๆนี่เขามีปฏิกิริยายังไงว่าจะต้องดูแลให้ปลอดภัยอะคะอาจารย์เขาก็มีความเชื่อว่าผู้ผลิตจะระเหยเอามันออกไปได้หมดแต่ว่าก็มีหน่วยงานหนึ่งเป็น NGO ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยหน่วยงานนี้ชื่อ Clean Label Project Clean Label ก็คือฉลากที่ดูสะอาดอ่ะเขาทำงานคล้ายๆกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคบ้านเรานี่แหละเอาสินค้าเนี่ยมาตรวจสอบเขามีเอกสารในเว็บชื่อ More Methylene Chloride เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เขารายงานผลการวิเคราะห์ Methylene Chloride ในกาแฟดีแคปหลายยี่ห้อโดยใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากรัฐบาลอเมริกานะฮะผลปรากฏว่าพบเมทิลีนคลอไรด์ในกาแฟดีแคปบางยี่ห้อซึ่งมีผลการทดสอบในภาพรวมเนี่ยสูงกว่าระดับที่เคยทดสอบหลายปีก่อน10ถึง100เท่าค่ะแต่ว่าระดับเนี่ยนะก็ยังต่ำกว่าขีดจำกัดตามกฎระเบียบทั้งหมดที่มีในสหรัฐอเมริกาคืออเมริกาเนี่ยเขาตั้งว่ามีได้ไม่เกินเท่าไหร่คือเป็นที่รู้กันนะว่ามนุษย์เนี่ยเรามีความทนกับสารพิษได้ในระดับหนึ่งในความเป็นจริงเนี่ยทนได้เพราะว่าเราสามารถจะขับมันออกไปได้ทำลายได้ด้วยตับไตแต่นั่นหมายความว่าคนนั้นเป็นคนที่ปกตินะสุขภาพดีคนที่สุขภาพไม่ดีตับไม่ดียิ่งกินเหล้านี่แหละอาจจะขับมันออกไปไม่ได้ก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงท้องล่ะอาจารย์คือเขากินกาแฟเป็นหนึ่งแก้ว2คนได้รับนะคะอาจารย์แล้วเด็กในท้องเนี่ยมันจะมีผลอะไรไหมมันมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมคะก็เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังแล้วว่า IARC เนี่ยเขามีข้อมูลว่าเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยถ้าให้กับสัตว์ทดลองที่ท้องเนี่ยมันไปถึงตัวอ่อนด้วยคือเราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนหรอกเพราะว่าเราทดลองในคนไม่ได้แต่ในสัตว์เนี่ยมันไปมีผลกับตัวอ่อนในท้องสัตว์เช่นหนูเนี่ยดังนั้นเนี่ยมันก็น่ากังวลนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยอย่างสารเมทิลีนคลอไรด์เนี่ยกว่าที่จะกำจัดร่างกายเนี่ยบางครั้งก็สะสมได้เราไม่แน่ใจว่าคนท้องที่ชอบกาแฟมากๆเนี่ยเขาดื่มดีแคปวันละกี่แก้ว คือเราบอกว่า 3-4 แก้วน่ะกำลังดีเฮ้ยไม่ว่ากันแต่บางคนต้องกาแฟเกือบตลอดเวลานะถึงจะทำงานได้ค่ะถ้าใครจะกินกาแฟดีแคปหรือไม่มีคาเฟอีนเนี่ยควรจะเลือกซื้อในแบบที่ใช้น้ำในการกรองหรือว่า Swiss Water Process แล้วก็ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวในการสกัดเอาคาเฟอีนออกแต่ว่าในเมืองไทยทั้ง2แบบนี้มีขายไหมคะที่เป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหลวเนี่ยผมยังไม่เห็นนะแต่ถ้าเป็นสวิตวอเตอร์มีซื้อออนไลน์ได้บนแพลตฟอร์มใหญ่ๆแต่ประเด็นที่สำคัญคือเราจะไว้ใจได้ไหมว่าคนที่เอามาขายบนแพลตฟอร์มบนออนไลน์เนี่ยเอาอันที่เป็นสวิตวอเตอร์จริงมาเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะใช่ไหมกาแฟที่ขายออนไลน์เนี่ยหรือสินค้าหรือขายออนไลน์เนี่ยบางอย่างเนี่ยไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับอย.นั่นน่ะสิแล้วอีกอย่างนึงคือตอนนี้ยังไม่มีการบังคับฉลากใช่ไหมว่าจะต้องระบุด้วยว่าใช้วิธีการสกัดคาเฟอีนออกจากกาแฟด้วยวิธีไหนใช่ไหมคงอีกนานแต่ว่าตามร้านที่เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะที่ขายฝรั่งนะหรือที่ขายคนมีสตางค์อะนะน่าจะมีขายนำเข้ามาจากเมืองนอกแล้วมีการระบุซึ่งถ้าเกิดว่าคนแก่กับคนท้องยังคงติดรสชาติของกาแฟอยู่อาจารย์คิดว่ามันจะมีทางเลือกอื่นไหมนอกจากกาแฟที่สกัดเอาคาเฟอีนออกเนี่ยค่ะในอนาคตน่าจะมีเพราะว่ามันมีงานวิจัยแล้วว่าเขาสามารถคัดเลือกสายพันธุ์กาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำมากๆในปี2004เนี่ยมีรายงานว่ากาแฟชนิดหนึ่งที่มียีนสร้างคาเฟอีนเนี่ยมันบกพร่องคือจริงๆมันเป็นข้อไม่ดีของกาแฟใช่ไหมว่าเป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเอามาทำกาแฟใครจะดื่มใช่ไหมดื่มแล้วมันไม่หายง่วงอ่ะเขาไปพบว่ามีสายพันธุ์นึงมันบกพร่องพอบกพร่องปั๊บเนี่ยคือเวลาต้นกาแฟเขาผลิตผลกาแฟเนี่ยจะมีการสร้างคาเฟอีนแต่บังเอิญสายพันธุ์เนี่ยมันมาถึงเจ้าสารตัวหนึ่งเรียกว่าทีโอบรอมีนจากทีโอบรอมีนเนี่ยจะมีการสร้างเป็นคาเฟอีนแต่ปรากฏว่าเอนไซม์ก็ไม่มีก็เลยมีทีโอบรอมีนสะสมอยู่ทีโอบรอมีนเนี่ยปกติเราจะเจอในโกโก้หรือชานะ
พอมันเป็นกาแฟสายพันธุ์เนี่ยเขาก็พยายามจะพัฒนาอยู่ที่บราซิลเนี่ยมีสถาบันใหญ่เลยพัฒนากาแฟนี้แล้วตั้งชื่อว่า The Capital นะฮะซึ่งอีกหน่อยอาจจะมีมาขายบ้านเราเพราะว่าเขาตั้งใจว่าจะต้องทำขายทั่วโลกเพราะว่ามันมีตลาดแล้วมันจะเป็นยังไงคะถ้าเกิดสะสมทีโอโบรมีนแทนเนี่ยค่ะคือถ้ามีมากๆแล้วคนนั้นเป็นคนที่ขับทีโอโบรมีนออกช้าเนี่ยมีอาการช็อกได้นะเคยพูดถึงผู้หญิงคนนึงเขาไปซื้อโกโก้บอกเอาชงเข้มข้นไอ้คนชงก็ชงให้เต็มที่เลยปรากฏว่าเขาเกิดอาการไม่ดีเลยต้องไปหาหมอเขายังไม่มีรายงานว่ากาแฟที่เป็นกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเนี่ยที่เป็นต้นกาแฟจริงๆเนี่ยจะมีทีโอโบรมีนสูงเนี่ยจะสูงขนาดที่เป็นอันตรายไหมค่ะดังนั้นถ้ามีการขึ้นทะเบียนที่ไหนก็ตามเนี่ยเราอาจจะต้องลองมองดูว่ามีการศึกษาหรือวิเคราะห์ทีโอโบรมีนว่าเป็นอันตรายเปล่าทีโอโบรมีนเนี่ยนะถ้าอยู่ในอาหารให้หมาให้แมวกินนะตายนะตายทันทีเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยทางเลือกของผู้บริโภคที่ยังชื่นชอบรสชาติกาแฟกลิ่นหอมๆอยู่แต่ว่าอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการรับคาเฟอีนทางเลือกที่หนึ่งก็คือกินกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนด้วยการสกัดออกแต่ต้องเป็นวิธีที่สกัดโดยสารที่ปลอดภัยก็คือใช้น้ำหรือว่าใช้สารคาร์บอนไดออกไซด์เหลวซึ่งตอนนี้ก็อาจจะต้องหาข้อมูลเยอะหน่อยไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อหรือว่าราคาที่อาจจะแพงขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์แล้วควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการที่ใช้เมทิลีนคลอไรด์สกัดเอาคาเฟอีนออกด้วยใช่ไหมอาจารย์คือความที่เขาไม่ติดฉลากไว้ไงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นคิดว่าจำเป็นต้องดื่มกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนเนี่ยถ้าคิดว่าลงทุนไหวเนี่ยผมเชื่อได้ว่ามีขายแน่คืออะไรก็ตามที่มีคนต้องการมีคนนำมาขายได้แน่นะบริษัทที่นำเข้ากาแฟใหญ่ๆเนี่ยเขานำเข้ามาแน่ๆแต่ว่ามันจะแพงวิธีอีกอันหนึ่งก็คือไม่ดื่มได้ไหมอมลูกอมได้ไหมลูกอมกาแฟส่วนใหญ่เป็นลูกอมกลิ่นกาแฟไม่ใช่คาเฟอีนนะเป็นลูกอมกลิ่นกาแฟยกเว้นลูกอมบางอย่างที่นำเข้าจากอินโดนีเซียเนี่ยมีกาแฟจริงๆเลยเข้มข้นด้วยค่ะช่วงคิดก่อนเชื่อขอบคุณสำหรับข้อมูลคิดก่อนเชื่อมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะหมดเวลาสำหรับอภิคณาบุราณฤทธิ์แล้วติดตามกันตอนหน้าว่าจะมีเนื้อหาสาระอะไรมาฝากกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะติดตามฟังรายการได้ที่เว็บไซต์ thaipbspodcast.com และ YouTube thaipbspodcast ฟังทางแอปพลิเคชัน thaipbspodcast Spotify Google Podcast Podbean SoundCloud และ Apple Podcast กดติดตามเป็นเพื่อนกันทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube thaipbspodcast แค่ฟังความคิดก็ดังขึ้น